กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนใช่แล้วตัวเลขนี่แหละนะหลายๆคนที่อยากจะมีโอกาสทราบว่าเอ๊ะทำไมตัวเราธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยดีนอกจากเรื่องราวของลายเซ็นแล้วเนี่ยเลขบัตร3ตัวท้ายก็อาจจะมีผลหรือว่าส่งผลได้คือไม่ได้บอกให้เชื่อเยอะนะฮะเอาเป็นแนวทางนะครับเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านพิจารณาถ้าเมื่อเรารู้เราระวังไปนะฮะอย่าให้เกิดขึ้นทีนี้บางอย่างบางสิ่งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยศาสตร์ร้ายจะไม่ทำลายคนดีตราบใดที่ทำบุญเยอะๆนะฮะนั่งกรรมฐานมากๆนะฮะท่านก็ติดตามรับชมหลากหลายอรรถรสในรายการเราเลือกบริโภคเอาก็แล้วกันแต่ด้วยความเชื่อหลากหลายคนไม่ใช่มีเชื่อน้อยๆนะฮะส่งกันมาทีเนี่ยในช่วงนี้หลากหลายท่านหลายร้อยเลยนะฮะเวลาจะพูดถึงเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยนะครับนะก็ใครอยากจะมีโอกาสที่ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการพิมพ์ตามนี้เลยเพราะไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการหรือว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ก็ได้เพราะวันนี้มอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันเอาละมาที่ SMS ดีครับท่านผู้ชมครับมา SMS แรกกันเลยค่ะอย่างน้องมวยพูดก่อนค่ะคุณสมพลเลขบัตร748ค่ะขอเลขดวงและเลขต้องห้ามลายเซ็นได้แล้วเดี๋ยวเลขดวง lucky number จ้านะฮะกับเลขที่ไม่ควรใช้อัน lucky ค่ะครับโอเคนะ2 อย่างเข้าใจตรงกันนะครับสมพลนะฮะแนะนำเลขมงคลก่อนคุณจะเหมาะสมนะฮะเติมเต็มนะเลขที่ดีก็คือ5และ1นะครับฉะนั้นไม่ทันแล้วแหละครับนะฮะไม่ทันแล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะวันนี้จะอะไรครับฮะวันนี้ออกไปแล้วค่ะอะไรมั่งค่ะวันนี้62นะครับรู้สึกว่าจะได้ถูกหวยเลยโปรเนี่ยเรามีทรัพย์นิดนึงมีทรัพย์นิดนึงเอาดีใจก็ต้องมวยกันด้วยกันนะครับอ่ะมาดูกันนะครับคุณสาวพรม51นะครับเลข5เป็นการเก็บเกี่ยวเรื่องของเติมเต็มธุรกิจต่างๆจะมีความรื่นไหลแต่ว่าเลข1เนี่ยเป็นเลขเสริมเติมเต็มกับเรื่องของงานที่เข้ามาต่อเนื่องนั้นฉะนั้นใช้เลขพวกนี้เอาเป็นลัคกี้นัมเบอร์ในเบอร์โทรเลขบ้านนะแล้วก็ทะเบียนรถนะครับมีโอกาสก็เอาใช้กันนะกันเลขต้องห้ามเลข0แล้วก็เลข6มีปัญหาเรื่องของสุขภาพประมัยอย่าใช้โดยเด็ดขาดนะครับลายเซ็นได้แล้วคุณสมพลหรือคุณสมพลไม่ให้ค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับท่านนี้แจกเลยครับคุณประภาริดาค่ะเลขบัตร756ตอนนี้ท้อง2เดือนจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับเพราะว่าเนี่ยจริงๆนั่นน่ะน้องตอนแรกๆเนี่ยดูแนวโน้มจะเป็นผู้ชายแต่กลับกลายเป็นผู้หญิงนะครับชัดเจนนะครับนะครับประภาริดากับลายเซ็นไม่ได้ขอมาเป็นคำถามที่แรงนะฮะแต่ตอบให้แล้วนะครับนะฮะแล้วอย่าลืมให้มาโกนผมไปให้ด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับเหรียญมาพิลาไปด้วยนะครับยินดีด้วยครับลายต่อไปคนจำปาเลขบัตร881ค่ะนี่สินแล้วก็บูชาอะไรดี881นะบูชานี่สินของคุณนั้นเป็นนี่สินที่ทั้งตึงเลยว่ามันเหมือนจะเคลียร์ไม่ค่อยจบเราจะเพิ่งไปตัดใจอย่างนั้นเพราะว่าแนวโน้มของคุณเนี่ยมีปัญหากลางคันการเจรจาการเคียงคุณนะมีปัญหาและผิดผิวเรื่องของข้อสัญญาด้วยฉะนั้นระวังนะเจ็บหนักเจ็บใจเพราะว่าทรัพย์อำนาจหรือว่าการลิดรอนสิทธิ์หรือว่าเอาเปรียบสิทธิ์จากเจ้าหนี้นั่นเองนะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะส่วนบูชาอะไรดีแนะนำบูชาสักการะพระศิวรีมหาราชนะฮะด้วยการขอพรใช้พระคาถาหัวใจพระศิวรีณชาลิตินะครับแล้วก็บูชาด้วยน้ำผึ้งหนึ่งถ้วยตะไลต่อหน้าพระศิวรีนะครับตามนั้นครับคุณจำปาSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพัชราค่ะเลขบัตรนะคะ393ครับเมื่อไหร่จะมีโชคติดขัดอะไรแล้วขอลายเซ็นด้วยนะคะก็เต็มไม้เต็มมือซะอย่างนั้นนะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ทำให้เศร้าใจแน่นอนพัชรานะครับเอาหอมปากหอมคออะไรก็ตามทั้งเห็นอยู่ทั้งใกล้ๆมือก็ยังจับไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโชคลาภถ้าดีจริงนะฮะคำว่าไร้โชคลาภวาสนาจะเพิ่งขอพรนะฮะบุญมาวาสนาช่วยนะแต่ว่าบุญมาวาสนาช่วยคุณก็ต้องอาศัยบารมีตัวเองนะอย่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าพึ่งคนอื่นนั่งสมาธิกรรมฐานไม่ใช่ขอตัวเลขนะฮะทำบุญไม่ใช่ขอตัวเลขเพียงแต่เราปฏิบัติเราให้ทานเยอะๆนะฮะทานเนี้ยฟุตบอลให้คนยากไร้เด็กยากจนสิ่งตรงนี้จะทำให้จิตดีขึ้นเทวดาก็รักนะฮะมนุษย์ก็ชอบสุดท้ายมันก็ได้โชคลาภตามปรารถนาขอลายเซ็นด้วยอ่ะพัชชานะพัชรามอบลายเซ็นครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นกันทั้งเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขบัตรคุณคัทยวรรณ932เรื่องเงินกับครอบครัวแล้วก็บูชาอะไรดีเรื่องเงินกำลังจะมีทิศทางที่ร่อยหรอแต่ดีขึ้นนะฮะผมว่าไม่ใช่ว่ามันมาแล้วหนักหน่วงแต่สุดท้ายมันกำลังจะคล่องตัวในเดือนนี้กำลับครอบครัวเนี่ยเรื่องการขัดข้องหมองใจการแตกแยกซึ่งกันและกันกับผลใกล้ชิดมีผลเสียครับต้องระวังยิ่งบูชาอะไรดีรอบปีนี้นะครับบูชานะครับฟังดีมีโอกาสเนี่ยไปไหว้นะครับพระแก้วมรกตหรือพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดที่คุณอยู่อาศัย
แล้วดีเพราะว่าหลังๆคุณเนี่ยนะไหว้พระปฏิบัติแล้วนะพยายามแผ่กุศลจิตนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาบ่อยๆครั้งด้วยฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ได้ดีสุดก็คือกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่เมตตากุศลให้ตัวเองใช้พระคาถานะครับหรือว่าใช้คำภาวนาว่าอะหังสุกิโตโหมิข้าพเจ้าขอแผ่กุศลทั้งหลายให้กับตัวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้านเลขที่อาศัยแล้วก็จะดีตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรงชัยค่ะเลขบัตร530ค่ะตกงานอยู่จะได้งานทำหรือเปล่าแล้วเป็นช่วงประมาณ3เดือนครึ่งนะครับ3เดือนครึ่งณรงชัยจำไว้อย่างว่าณตอนนี้นะฮะถ้าทิศทางนะให้เรามีความสำเร็จจากสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันติดขัดตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่ใช่งานที่คุณชอบเลยแต่ว่าต้องทำไปก่อนฉะนั้นงานที่คุณทำไปก่อนเป็นระยะสั้นๆเนี่ยจะมาให้แบบสบายใจระยะต้นๆแล้วก็มีปัญหาอีกคุณต้องออกงานถึง2ครั้งในรอบปีนี้ถ้าเป็นไปได้เว้นช่วงไม่เกิน6เดือนนะฮะ3เดือนเนี่ยมันไปได้งานไม่ตรงสเปคแต่ถ้าว่าเว้นช่วงประมาณ6เดือนเนี่ยจะได้งานตรงสเปคแล้วก็ดีด้วยมั่นคงดีครับตามนั้นณรงชัยครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจากอะไรครับคุณไหนคุณชื่ออะไรครับนักกัญญาจรัสพันธ์ค่ะคุณนักกัญญาชื่ออะไรอีกครั้งนะฮะชื่ออะไรนะฮะนักกัญญาจรัสพันธ์ค่ะครับจรัสพันธ์สวัสดีครับอยู่จังหวัดไหนครับเพชรบูรณ์ค่ะอ๋อเพชรบูรณ์นะเลขบัตร3ตัวท้ายคือ353 353ค่ะ353นะฮะก็บอกว่า353ถ้าทำอาชีพการงานเน้นหนักเรื่องของการเกษตรนะฮะงานด้านกสิกรรมหรือแม้แต่ถ้าทำงานต้องทำงานอิสระเป็นลูกจ้างใครยากมากแต่ตอนนี้นะถ้าใครมีเลข3553 335เป็นตัวเก็บเกี่ยวการเงินการทองด้วยลำแข้งแรงกายพึ่งคนอื่นเขายากเสียเหลือเกินนะฮะด้านการเกษตรดีครับทำงานด้านไหนอยู่ครับก็ตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวค่ะคือครับมีรถเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากถามอาจารย์ว่าจะมีโอกาสขยายกิจการไหมคะตอนนี้นะฮะตอนนี้แล้วถามว่าเอาปัจจุบันเนี่ยไม่พูดถึงอนาคตนะตอนนี้มันทรงๆกับสุดๆแต่ถามว่าไปได้ไหมแนวโน้มมีอนาคตที่จะเติมต้องเพิ่มนะรถเกี่ยวข้าวอีกหนึ่งคันครับมีแต่ฟังก่อนนะมันจะได้อะไรที่ค่อนข้างยากนะช่วงนี้เหมือนเราหวังไว้หวังไว้นะมันก็พลาดไปเยอะเงินก้อนใช่ไหมที่จะต้องลงทุนอีกครั้งเนี่ยตอนนี้อย่าพึ่งเดือนนี้พฤศจิกาธันวาอย่าพึ่งนะฮะรอบปีหน้าต้นปีมีครับแล้วอัดชัดทีเดียวเลยนะครับอย่าเป็นหนี้เยอะเราก็พยายามบีบเงินก้อนให้เงินก้อนไปเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะขยายตัวมีครับนะฮะแล้วก็ต้องทำงานสองอาชีพในเวลาเดียวกันทำงานด้านส่วนตัวนะอาจจะมีตัวหนึ่งแล้วก็งานประจำอาจจะเป็นคนที่นะค่อนข้างต้องใช้ไหวพริบหน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักนะครับค่ะชื่อเคยเปลี่ยนมาไหมครับนะฮะชื่อเดี๋ยวก่อนสิฮะชื่อเคยเปลี่ยนมาไหมครับอ๋อเปลี่ยนค่ะโอเคนะชื่อตัวนอนอนเนเนี่ยนะตัวนอนเนเนี่ยเป็นตัวเรื่องทรัพย์นะฮะเราพยายามจะเปลี่ยนให้เกื้อกูลคนอื่นแล้วเปลี่ยนให้ได้ความคล่องตัวจากผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งทางเลือกก็คือลายเซ็นที่จะมอบให้คุณณกัญญาณกัญญานะครับไม่ใช่ไม่ชื่อณตุลามากครับออกก็เดือนกัญญามาดูกันนะครับจะเกิดเดือนไหนก็แล้วแต่คุณมอบให้แล้วครับคุณณกัญญาครับจ้าสบายใจแล้วหนึ่งสายเป็นผู้โชคดีทางบ้านขอบคุณที่ชมรายการนะครับขอบคุณมากขอให้ธุรกิจเกี่ยวข้าวนะฮะดีมากๆนะครับยังไงก็ตามนะถ้ามีที่ส่งก็ติดต่อครูอัฏฐาได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขามีที่ส่งก็เกี่ยวข้าวนะดูแลดีนะฉะนั้นแล้วข้าวเดี๋ยวนี้นะช่วงนี้อาจจะดีขึ้นแต่ประมาณระยะ5เดือนต่อไปก็ต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะน้ำก็จะน้อยลงเนาะงั้นก็ต้องระวังใช้น้ำอย่างประหยัดครับใช้น้ำอย่างพอเพียงขอบคุณครับจ้าล่ะจ้าอยู่ในสายอยู่เลยอยู่ในสายแล้วก็ใครที่ส่ง SMS เข้ามาแบบนี้อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันก็ได้เนาะคุณละดาว่าอย่างไรเลขบาท862ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยค่ะจะปลดหนี้ได้ไหมคะจริงๆนะครับตอนนี้ถึงว่าขยับตัวนะฮะมันก็ตึงแล้วตึงแล้วว่าเป็นชนักที่คุณติดมายาวนะฉะนั้นงานสั้นๆขออภัยทรัพย์สั้นๆเนี่ยพอหาได้นะแต่ว่าทรัพย์ชัดใช้หนี้เนี่ยรอโอ้โหปีหน้าก็ยังเหนื่อยครับนั้นช่วงนี้นะตัดทั้งต้นนะฮะทุเราทั้งดอกไปก่อนไม่ใช่นั้นนะคุณจะอับเฉาเรื่องของการเป็นหนี้เพราะว่ามันเหมือนว่าเราล้าอ่อนล้ารุนแรงแล้วนะแต่อย่าท้อนะครับโอกาสหนทางยังรอคอยอยู่ใครที่มีเลข862ต้องระวังเรื่องหนี้ซ้ําซ้อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาคุณอภิชาติค่ะเลขบัตร349เมื่อไหร่จะหมดหนี้ขอลายเซ็นได้ครับครูโอ้โหรายการนี้เป็นรายการที่ปลดหนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะเป็นกําลังใจท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสคือเมื่อวานนี้จำได้ไหมแต่รายการท่านหนึ่งนะก็เป็นหนี้นะบอกว่าเป็นหนี้10ล้านก็ยังนายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขามีหัวใจเขามีกำลังจากครอบครัวค่ะฉะนั้นอย่าไปมองคนอื่นใส่ใจเขาครอบครัวกำลังใจอยู่ทั้งนั้น
349เมื่อไหร่จะหมดหนี้แนะนำเลยนะครับว่าณตอนนี้ผมว่าในช่วงนี้เขาก็มีการสนับสนุนนะปลดหนี้ปลดหนี้ด้วยการนะหาทรัพย์นะที่เขาว่าต้องโยกทรัพย์อะทรัพย์ตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่อะมันสถานที่ที่ค่อนข้างนะฮะเป็นก้อนเป็นกำแล้วทุเลายากลองโยกหนี้ครับใช้วิธีโยกหนี้แล้วก็แปลสภาพทรัพย์ตอนนี้นิดหนึ่งเหมือนคนที่ใกล้ตัวใกล้ชิดแต่คุณยังไม่เคยนะได้ไปถามหาไถ่หาเขาเนี่ยเขายังพอช่วยคุณได้อยู่จากนั้นแล้วอภิชาตินะฮะลุยต่อสู้ต่อสุดท้ายคุณก็จะทุเลาหนี้มากกว่าปลดหนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยมอบสีกรุเทพภูนะฮะครับนะเป็นท่านที่2แล้วนะคะยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่ก็ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะกับรายเซ็นคุณอภิชาตินะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณฤพลค่ะเลขบัตร472การเงินแล้วบอกว่าถ้าจะขายอาหารก๋วยเตี๋ยวเพิ่มดีหรือเปล่า372เนี่ยเขาบอกฝีมือดีฝีมือถ้าเป็นหัตถกรรมนะฮะศิลปะหัตถกรรมนี่ก็บอกว่าชั้นเลิศนะครับชั้นครู472เนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของรสชาติอร่อยเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเรื่องของการค้าการขายฉะนั้นอันนี้ผ่านแล้วนะเขาบอกเสน่ห์ใดบนใบหน้าลูกค้าลงไหนเขาบอกว่าร้านนี้เสน่ห์บริการลูกค้าก็เลยบานตะไทยมูจำได้ไหมจำได้ท่องอีกครั้งไม่ทันแล้วครับถือว่าพูดไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะริพลสุดยอดแล้วนะครับจ้าSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณชามาครับเลขบัตร486ขอลายเซ็นด้วยค่ะครับชามานี่คุณจะเป็นเด็กตัวน้อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฉะนั้นแล้วนะฮะมีเลขบัตร486นะครับ486นะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่อนาคตรู้ว่าเป็นเด็กในวันนี้เป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วค่อนข้างชัดเจนกับพ่อแม่ฉะนั้นเด็กคนนี้หรือผู้ใหญ่คนนี้ในอนาคตเนี่ยเขาค่อนข้างกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่บิดามารดาอย่างชัดเจนแล้วเป็นคนที่คงแก่เรียนคือศึกษาเป็นเบื้องต้นเนี่ยเรียนไม่รู้จบฉะนั้นแล้วแนะนำเลยว่าในอนาคตเนี่ยด้านสถาปนิกหรือแพทย์พยาบาลได้สบายสบายนะครับประมาณนั้นชามาครับอะไรเซนนะครับขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับส่วนด้านบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็บางท่านนี่ลืมไปแล้วอาจารย์ณฐายังออกแบบลายเซ็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะฮะมันเป็นตามวาระจะได้ไม่เบื่อบางคนบอกเอ๊ะทำไมเป็นเลขบัตรบ้างอะไรบ้างนะสุดท้ายแล้วต่างๆเนี่ยมาจากศาสตร์เรื่องของอักขระเตโยธาตุประยุกต์ใช้นะฮะต้องใช้ดวงจิตดวงใจที่มีความมั่นคงแต่ใช้เฉพาะวิเคราะห์ในรายการสุดท้ายไม่ได้เป็นพ่อมดหมอผีหมอดูสุดท้ายก็ทำหน้าที่ประธานมูลที่แล้วช่วยเหลือดูแลกันฉะนั้นในจอสี่เหลี่ยมถามกันมาแต่หลังจากนั้นไม่ให้นะครับให้ SMS ต่อมาค่ะครับคุณศรีโพธิ์นะคะเลขบัตร860ทำงานหนักมากตอนไหนจะดีขึ้นน้องง่วยหายว่าไงนะศรีโพธิ์อ่ะศรีโพธิ์ใช่ไหมคะศรีโพธิ์ครับต้นโพธิ์เพราะเขาเป็นไม้หอมค่ะถ้ากดผิดอีกแล้วอสีโพอสีโพเนี่ยน้องมวยบางทีแต่บางทีต้องมาใส่แว่นก่อนใส่แว่นนะครับผมก็ใส่ตาสั้นน้องมวยก็ใส่ตายาวนี่อายุกันเอามาดูกันสีโพฟังดีๆนะฮะ860เนี่ยทำงานหนักตอนไหนผมจะดีขึ้นสีโพจำอาจารย์ณฐาไว้อย่างว่าเวลาคุณทำเนี่ยคุณทำแล้วเนี่ยไม่พอเลี้ยงไหลมือไหลไม้นั่นแหละฮะความเป็นผู้นำคุณเนี่ยมันมีแต่นำแบบช่วยไงฉะนั้นทุกคนที่เข้ามารังแต่จะขอความช่วยเหลือคุณแบมือตลอดนะสีโพไม้หอมเนี่ยต้องตระหนักเลยว่าเราช่วยได้เฉพาะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างแล้วก็งานเราหนักเราต้องรู้จักว่านะฮะไอ้ทรัพย์ตัวนี้อยากกระจายออกตอนนี้มันเหมือนมีภาระเองเนี่ยนะครับตัดภาระสิครับมันก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะว่าคุณปฏิเสธคนไม่เป็นระยะหลังๆนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดึงซะเลยคนที่ต้องการภาระคนที่ไม่ค่อยได้ประกอบอาชีพแบบหันมาทำนะธุรกิจส่วนตัวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆช่วยกันทำตรงนั้นน่ะสีโพเชื่อผมไม่งั้นไม่หลุดครับปีหน้าเหนื่อยครับSMS ต่อมาค่ะคุณระดามณีเลขบัตร541ใกล้สอบแล้วก็เรียนด้านนิติขอพรครูด้วยค่ะเขาก็จะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจลายเซ็นฉะนั้นเชื่อเลยครับเด็กสมัยนี้เขาก็ว่าความฉลาดเขาเยอะนะไม่ได้บอกว่าโง่นะฮะเขาฉลาดเขาเยอะแล้วเขาดูรายการนะเขาจะใส่ใจว่าเป็นคนชอบทำบุญแล้วระดามณีพื้นฐานคุณแม่กับตัวเราเนี่ยใกล้เคียงกันเรื่องการให้เรื่องการช่วยฉะนั้น541ใครมีเลขเนี้ยสอบได้ครับเรียนด้านนิติขอพรความสำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นด้วยบารมีศรีกรุเทพหรือครูพระพิราบนะครับความสำเร็จไม่พอแค่นั้นมอบให้เป็นของขวัญรางวัลนะครับจะเป็นช่วงสอบกันด้วยเป็นนักกฎหมายที่ดีในอนาคตเมืองน้องม้วยค่ะเรียนไม่จบไม่เป็นไรแต่จะจบแล้วเนี่ยครับรุ่นเดียวกันจบเหมือนกันจบพร้อมกันนะครับเอสต่อมาค่ะครับเอสต่อมานะคุณสุนิสาค่ะเลขบัตร093ลำบากมาตั้งแต่เล็กทำยังไงถึงจะดีขึ้นคะก็พยายามขยันตอนโตสิครับจริงๆ คือคนที่ลำบากตอนเล็กเนี่ยผมว่าเป็นมหาเศรษฐีกันหลายคนนะเพราะคนที่จะเป็น
เจ้าของปั๊มนะต้องเป็นจับกังหรือต้องเป็นคนเด็กปั๊มมาก่อนจะได้รู้กลโกงจะได้รู้ความลำบากยากไร้หยาดเหงื่อทุกหยดเนี่ยสำคัญนะสุนิสาฉะนั้นถ้าน้องเนี่ยลำบากมาเล็กนะแล้วภูมิใจในสิ่งที่เป็นเนี่ยเรามือก้านเราเท้าแก่งเนี่ยอันนั้นเลยฮะคืออนาคตของชาติที่แท้จริงเพราะรู้ความลำบากเด็กบางคนไม่เคยรู้ความลำบากแล้วเวลานะฮะไม่มีพ่อไม่แม่หรือว่าทรัพย์สมบัติตกทอดหายไปเนี่ยสุดท้ายไม่เหลืออะไรอย่าลืมเราเหลือประสบการณ์ชีวิตเราใช้อย่างมีคุณค่าเชื่อครูทาค่ะนะเอสเอ็มเอสตอบมาค่ะไอ้มันเหมือนรายการชีวิตจริงมั้ยลูกคุณให้กำลังใจก็กำลังใจนะครับทีมงานจะรู้นะครับเวลาพลาดความรักเนี่ยทีมงานก็จะปรึกษาครูทานะครับใช่ค่ะทุกคนเลยล่ะทุกคนนะครับคุณจามจุรีดีกว่าครับคุณจามจุรีมาดูกันเรื่องเงินเรื่องลูกว่าจะมีหรือเปล่านี่เวลาเขาบอกว่ามีลูกเนี่ยถ้าเป็นอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วค้ำชูวงตระกูลนะครับนะบางคนก็ว่าเนี่ยแต่ถ้าใบอาวชาตบุตรเกิดมาไม่ค้ำชูเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเพิ่งมีนะฮะรอคอยก่อนให้มันมั่นคงเรื่องการเงินก่อนตอนเนี้ยมันยังเหนื่อยหน่ายแล้วงานเราก็บางครั้งขึ้นขึ้นลงลงนะเจ้านายก็โอ้โหไม่ค่อยชัดเจนสักคนอยากทราบว่าเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานเนี่ยนะรอคอยอีกสักนิดนึงหลังเมษาแล้วดีแล้วมีลูกช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะก็จะมีบุตรตอนหน้าหนาวอ๋อใช่ครับก็นับเดือนมาพอดีช่วงสิ้นปีประมาณนั้นแต่ได้ลูกชายนะครับยินดีด้วยรอบปีหน้ามีเนี่ยหลังเดือนเกิดประมาณ20กว่าวันจะได้ลูกครับนะครับ SMS สอบมาค่ะเลขบัตรนะคะ380คุณบวรผลลำบากจังทำยังไงดีคะทำใจครับก็จะทำยังไงได้นะฮะบวรผลนะฮะเวลาเราพื้นฐานแล้วเนี่ยเวลาเราไปใช้เงินเนี่ยใช้แบบเปลืองแล้วใช้ไม่สนใจใครด้วยนะเราเองเนี่ยพยายามนะจะมัธยัสถ์นะแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปเพื่อนพาไปฉะนั้นสุดท้ายแล้วนิดนึงในธุรกิจในการลงทุนผมแนะนำว่าเซฟตี้ตัวเองนะครับอย่าให้ลงทุนกับใครช่วงนี้เพื่อนเป็นมิตรได้ยากพอเราไปลงทุนก็ถูกเอาเปรียบฉะนั้นแล้วงดลงทุนแล้วก็พยายามประคับประคองนะถ้าทำงานอยู่เนี่ยให้พยายามนะครับหาส่วนที่เสริมเติมเต็มที่ไม่ใช่อาชีพเราแต่ว่าเป็นในหน้าเป็นคนกลางเนี่ยเอามาเจอกันแล้วก็นักกินส่วนต่างทำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะผ่านพ้นบวรผลครับกับไลฟ์เซนนี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะสำหรับผู้โชคดียังเหลืออยู่ถึง2ท่านด้วยกันแต่ตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรคะชื่อสิรินาถค่ะคุณสิรินาถสิรินาถนะครับมาดูเลขบัตรประชาชนกันสิรินาถนะครับคุณสิรินาถอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดนนทบุรีค่ะแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตทางภาพอาจจะยังไม่เปลี่ยนเนาะเป็นคุณสิรินาถสิรินาถนะครับเลขบัตรตัวท้ายคืออะไรคะครับ815ค่ะ815นะครับอยู่นนทบุรีที่ใกล้กรุงเทพแล้วกันนะครับค่ะครับเลี้ยวขวาไปหน่อยก็เข้างามวงวานแล้วก็ถึงแล้วกรุงเทพนะครับตามนั้นนะครับ815ดูดีๆนะครับว่าคุณเป็นคนที่มีลักษณะนะเอามายังครับมาแล้ว815นี่นะครับคุณสิรินาถมีลางสังหรณ์ซิกเซนเยอะแล้วไวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นคือพูดง่ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลางสังหรณ์ต่างๆเนี่ยมักจะมารวบรวมกับเราฉะนั้นถ้าสิรินาถนะฮะใช้ตัวเนี้ยเนี่ยคุณประโยชน์ในเรื่องของสมาธิกรรมฐานเขาช่วยนะฮะไม่ใช่รักษาโรคเรายังบอกว่าจะทำให้จิตของคุณนิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่ต่อยอดตัวเองได้ฉะนั้นแล้วลำแข้งแรงกายมีนะฮะแต่ว่าจังหวะจากโคเรื่องชีวิตเนี่ยเขาบอกว่ากรรมฐานสมาธิก็มีด้วยยังไงก็แล้วแต่แนะนำให้ปฏิบัติต่อด้วยนะครับนะฮะอ้าวคำถามเชิญจากหมายเลขบัตรประชาชน815เชิญครับค่ะคือหนูฝันนะคะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะเห็นเปรตมายืนอยู่หน้าบ้านครับหนูก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นลางสังหรณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าหนูเพิ่งท้องได้ประมาณ5เดือนด้วยอะค่ะอืมครับอืมทีนี้ตอนกี่โมงฝันกี่โมงพอฝันเสร็จแล้วหนูก็เหมือนจะพอลุกมาว่าอีนี่เปรตนี่หนูก็เลยรีบหลับตาลงแล้วหนูก็กระดุ้งตื่นขึ้นมาตอน 3:30 พอดีอ๋อ 3:30 3อ่ะตีว่าไป 4:00 แล้วกัน 3:45 หรือ 3:50 ก็ตามแต่ว่า 3:45 ประมาณนี้แหละฮะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่นะช่วง 2:00 ไปแล้วเนี่ยช่วงสัมภเวสีหรือว่าผีไม่มีญาติหรือว่าคนที่คล้ายกับเป็นคฤหัสถ์หรือเจ้ากรรมในเวรเก่าที่เป็นมนุษย์นะหรือภพภูมิเขาน่ะที่จะต้องอาศัยนะในภพภูมิของมนุษย์สร้างบารมีร่วมก็คือเวลาเขาตายไปเนี่ยเขาทำบุญไม่ได้มีวิธีเดียวที่คือสื่อสารกับมนุษย์หรือให้คนที่เป็นนะฮะเจ้ากรรมในเวรร่วมซึ่งกันและกันคือในอดีตก่อนเก่าเคยสร้างบุญกุศลด้วยกันเนี่ยเขาอยากได้กุศลนี่ครับคุณต้องสวดมนต์เจริญสมาธิยิ่งมีน้องเนี่ยยิ่งต้องสวดมนต์เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็รับรู้จากสายยายแม่ใช่ไหมครับพยายามสวดมนต์เจริญสมาธิอย่างที่เคยทำคืนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณสวดสั้นหรือไม่ได้แผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมฮะ
แล้วเขาก็อยากกินอยากอยู่สุดท้ายแล้วก็จะมาระยะห่างกันไม่เท่าไหร่แล้วสังเกตเนี่ยวันถัดไปอาจจะเป็นวันพระใหญ่นะฮะวันพระใหญ่หรือว่าเป็นวันโกนก็ได้ลักษณะนี้แนะนำให้นั่งกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตให้กับเจ้ากรรมในเวร นะฮะหรือว่าภพภูมิต่างๆที่ยังอยู่ในนะในชั้นนะที่เขาต้องการบุญบารมีของเราเนี่ยแผ่ไปเยอะๆทำให้บ่อยแล้วก็จะดีขึ้นแต่อย่าลืมนะสิรินาถหลังๆเนี่ยจะเห็นพวกนี้บ่อยวิธีการอย่างนี้นะครับสวดมนต์นะครับลึกถึงพระนะครับแล้วก็มีโอกาสนำพระมาเป็นเครื่องเตือนสติก็คือสวมคอไว้นะครับจะนะรัตนาองค์ไหนก็ตามแล้วแต่คุณศรัทธาแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ผมก็จะมอบพระพุทธหารมอบให้ด้วยเป็นฝันกำลังใจนะครับนิดนึงคุณจะแพ้อะไรง่ายเวลาแพ้เนี่ยนะคือมีน้องอ่ะนะครับเวลาจะแพ้เราแพ้ไปเหมือนใครนะฮะหลังๆนะฮะหลังจากเดือนนี้ไปหรือว่าถัดมาจากหนึ่งเดือนระวังเรื่องของนะจะแพ้เรื่องของที่เป็นของเค็มจัดแล้วก็พวกนมนะฮะนมนี่ต้องดูนะฮะโดยเฉพาะนมรสจืดนะครับต้องระวังเหมือนจะมีอาการอาเจียนช่วงระยะสั้นๆแล้วก็จะผ่านไปนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลไอ้ที่ผมบอกเนี่ยมาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้นะฮะต้องระวังเป็นพิเศษคำถามเชิญครับครับหนูจะคลอดเดือนมีนาค่ะกำหนดคลอดมันวันที่10หนูจะให้ลูกคลอดวันที่9หรือวันไหนดีคะหมอเพราะหนูผ่าเดี๋ยวก่อนนะครับขอเลิกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอติดต่อไปแล้วกันนะครับพอดีหมอก็ไม่ค่อยตอนนี้นะฮะหมอไม่มีปฏิทินอยู่เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวหลังจากรายการแล้วนะครับหมอถานะครับจะเรียกทำหรือครัวถาเนี่ยก็จะส่งไปให้ถึงโทรหาแล้วกันดีไหมครับแต่ว่าน่าจะเป็นเนี่ยน้องเขาจะดีวันเสาร์กับวันอังคารนะฮะในเบื้องต้นนะที่ผมดูเลิกที่ดีนะครับเนาะครับเดี๋ยวติดต่อในเรื่องของเลือกผ่าน้องละกันนะอาจารย์คะแล้วหนูขอถามอีกเรื่องนึงได้ไหมคะอ๋อหมายถึงหมอผ่าหรือว่าเรียกผมเป็นหมอเนี่ยครับโอเคอาจารย์คะหมายถึงว่าหนูขอถามอีกเรื่องนึงเรื่องงานนะคะหนูจะทำงานอะไรดีที่แบบว่าทำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวให้มันมากขึ้นนะคะเคยคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพอิสระมากกว่าเป็นงานประจำครับคิดผิดนะครับฟังใหม่แล้วว่าตอนนี้น่ะโอเคนะฮะถ้าคุณจะรอคอยให้น้องก็มีน้องไปก่อนแต่จังหวะของคุณเนี่ยฮะผมบอกได้ว่างานที่จะเด่นจะดีของคุณเนี่ยต้องอยู่กับงานด้านบริหารงานด้านบุคคลนะครับหรือเป็นส่วนประกอบของเรื่องของการซื้อการขายดีนะครับนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามีฐานเรื่องของการละเอียดคุณเป็นคนที่ละเอียดแล้วพื้นเนี่ยนะเป็นคนที่เก็บเม็ดงานได้ดีนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ตอนที่โทรไปอีกครั้งนึงตอนที่โทรไปหาตอนบอกวันที่เกิดของน้องจ้ะวันผ่าของน้องค่ะเดี๋ยวก่อนผ่าหรือคลอดปกติเดี๋ยวก่อนผ่าใช่ไหมดีวันผ่านะได้ครับมาทีมงานจดไว้เดี๋ยวโทรหาเลยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับนะฮะอีกหนึ่งผู้โชคดีนะครับค่ะมา SMS กันต่อเลยค่ะคุณวันชัยบอกว่าย้ายออกจากหอพักบริษัทมาอยู่บ้านใหม่แล้วต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อต้องไงก็คือเวลาจะเข้าบ้านใหม่เนี่ยอย่างน้อยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับนำพระพุทธนะครับจนเป็นพระผู้บริหารก็ได้หรือถ้าพระที่เราศรัทธานะที่เรามีองค์เล็กองค์ใหญ่ไม่สำคัญนะฮะเปิดไฟในบ้านให้สว่างแล้วก็อาราธนานะครับพระเนี่ยมาไว้ในบ้านก่อนหลังจากนั้นนะครับน้ำแล้วก็มาไรบูชาสักการะแล้วอาราธนาท่านเสร็จแล้วนะครับค่อยเอาย้ายของเข้ามาของก็ควรลำดับตั้งแต่เรื่องของกาน้ำนะถ้ามีเตาแก๊สก็เตาแก๊สเข้ามาแล้วก็เสื้อแล้วก็ข้าวหม้อข้าวอ่ะนะหม้อข้าวหม้อหุงข้าวข้าวนะเครื่องครัวต่างๆเข้ามาตามด้วยเสื้อผ้าอภรรแล้วก็ที่นอนแล้วหลังจากนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่อยไปไหว้เจ้าที่อยู่ทางถ้าเขามีอันนี้อยู่ที่ไหนที่บ้านใหม่ใช่ไหมถ้าเขามีเจ้าที่ก็ไหว้เจ้าที่เขานะด้วยความเชื่อแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะวันชัยนะครับย้ายแล้วดีแล้วครับเอสเมสต่อมาค่ะโค้ชอภิชาติค่ะเลขบัตร851ทำอะไรก็ไม่ค่อยรุ่งทำไรผมว่าเป็นจังหวะที่คุณอภิชาติเจออุปสรรคนะจนเราท้อแต่เชื่อเลยครับทุกอย่างมันมีทางออกของตัวเองแล้วคุณอภิชาติกำลังจะคลายผมได้ดีแล้วนะอย่าคิดว่ามันไม่รุ่งเรืองมันเพียงแค่เดินช้าลงแค่นั้นเองยังไงก็ตามอภิชาติอ่ะให้กำลังใจด้วยครูพระพิราบด้วยนะครับ1องค์เลยครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606แล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์ก็ได้ตอนนี้เหลือแค่1ท่านเท่านั้นนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ